สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้เราคุยกันเรื่องเพลี้ยไฟในมะละกอซึ่งช่วงหน้าแล้งๆแบบนี้นะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนธันวาเป็นช่วงที่จะเข้าหน้าแล้งแล้วนะครับเพลี้ยไฟในสวนมะละกอเนี่ยกำลังจะเริ่มระบาดวันนี้เรามาเรียนรู้กันว่าวิธีการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟเนี่ยเขาทำยังไงกันนะครับขอเรียนพี่น้องเกษตรกรอย่างนี้นะครับเพลี้ยไฟทุกชนิดเลยไม่ว่าในมะละกอพริกแตงอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ถูกเพลี้ยไฟทำลายเนี่ยวงจรชีวิตจะเหมือนกันนะครับเราเริ่มจากไข่ของเพลี้ยไฟเนี่ยมีอายุประมาณ 3-5 วันจากไข่ออกจากไข่ก็จะมาเป็นตัวอ่อนนะครับตัวอ่อนของเพลี้ยไฟเนี่ยจะมีอายุประมาณ 6-10 วันตัวอ่อนช่วงนี้นะครับสามารถเข้าทำลายพืชเราได้แล้วนะครับจากตัวอ่อนเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในช่วงระยะเพลี้ยไฟพักตัวนะครับการพักตัวของเพลี้ยไฟเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3-4 วันการพักตัวเนี่ยจะเข้าสู่ตัวเต็มใบนะครับพอจากระยะพักตัวก็มาสู่ระยะตัวเต็มใบของเพลี้ยไฟระยะนี้มีอายุประมาณ 14-24 วันนะครับที่อายุประมาณนี้เนี่ยถือว่านานพอสมควรเกือบเดือนนึงเลยทีเดียวตัวเต็มใบนะครับตัวเต็มใบเนี่ยก็สามารถเข้าทำลายมะละกอของเราเสียหายได้เยอะพอสมควรนะครับจากตัวเต็มใบเนี่ยก็จะวางไข่ในดินนะครับแล้วก็ออกมาเป็นตัวอ่อนเป็นวัฏจักรแบบนี้รวมๆแล้วเนี่ยวงจรชีวิตของเพลี้ยไฟนะครับประมาณไม่เกิน45วันประมาณนี้นะครับซึ่ง45วันเนี่ยก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรเพราะว่าในช่วงฤดูแล้งมีนาเมษาเนี่ยเป็นช่วงระบาดหนักๆเนี่ยก็กินเวลาไปพอสมควรในทีเดียวนะครับเรามาดูอาการของเพลี้ยไฟในมะละกอกันบ้างว่าในมะละกอเนี่ยจะเกิดอาการแบบไหนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเพลี้ยไฟดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณกลีบดอกของมะละกอนะครับทำให้มะละกอเนี่ยเกิดอาการผลบิดเบี้ยวเวลามันดูดกินผลอ่อนนะครับแล้วก็กลีบดอกเนี่ยแห้งตายออกสีดำนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเพลี้ยไฟนะครับลงมานานนั่นแหละจนกลีบดอกเนี่ยออกลักษณะดำนะครับถ้าเราไม่รักษาเนี่ยถ้ามันเกิดมีฝนลงฤดูมาหรือมันมีน้ำหมอกเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดโรคเชื้อราตามมาด้วยนะครับกลีบดอกที่เป็นสีดำๆเนี่ยเพลี้ยไฟมันดูดน้ำเลี้ยงดูดจนหมดถ้าลักษณะแบบนี้เนี่ยเพลี้ยไฟก็จะลงรุนแรงพอสมควรนะครับส่วนลูกผลมะละกอเนี่ยก็จะเกิดอาการบิดเบี้ยวตามมาอันนี้เป็นลักษณะของเพลี้ยไฟเข้าทำลายนะครับหลังจากที่พ่นสารเคมีเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับเป็นคราบสีดำๆเป็นลักษณะเป็นเกล็ดสีน้ำตาลสีดำพวกนี้นะครับซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของตลาดเกษตรกรที่ทำเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับจะต้องปิดออกปิดผลทิ้งนะครับถ้าไม่ปิดผลทิ้งเนี่ยมันก็จะย่างอาหารในต้นสำหรับลูกที่ออกมาใหม่นั่นเองนะครับนี่เป็นลักษณะของผลอ่อนของมะละกอนะครับกลีบดอกนี่ถูกทำลายแล้วแล้วก็ผลอ่อนก็ถูกทำลายถ้าพ่นสารเคมีที่มันไม่มีพวกเพลี้ยไฟแล้วเนี่ยผลอ่อนก็ยังอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับโดยมากเขาก็จะปิดทิ้งนั่นเองอันนี้เป็นลักษณะใบนะครับถูกเพลี้ยไฟทำลายดูดกินน้ำเลี้ยงก็จะเกิดอาการลักษณะงี้งอการสังเคราะห์แสงไม่ดีการออกดอกก็จะน้อยไปด้วยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเพลี้ยไฟเข้าทำลายแต่บางครั้งเนี่ยในช่วงฤดูแล้งนะครับบางส่วนบางแห่งเนี่ยลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นลักษณะของไรแดงก็มีนะครับเพราะไรแดงที่เคยกล่าวไว้แล้วในคลิปก่อนเนี่ยนะครับว่ามันมีอยู่3ชนิดถ้าเป็นเพลี้ยไฟกับไรแดงเนี่ยส่วนนั้นก็ถือว่าแย่พอสมควรนะครับเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันต้องรักษา2อย่างเลยทีเดียวนะครับอันนี้ลักษณะผลของเพลี้ยไฟเข้าทำลายแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะของเข้าทำลายในช่วงผลที่เจริญเติบโตมาแล้วนะครับหรืออีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นลักษณะของไรแดงนะครับเพราะว่ามันเข้าทำลายในช่วงหน้าแล้งแบบเดียวกันเพลี้ยไฟแบบนี้นะครับเข้าทำลายในช่วงที่ผลเติบโตแก่แล้วไม่ใช่ผลอ่อนนะครับมันถึงกินไม่ค่อยได้หรืออีกในหนึ่งก็คือพวกเพลี้ยเนี่ยมันโดนยาไปก่อนมันเลยทำลายได้น้อยนั่นเองนะครับซึ่งผลลักษณะไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามไม่เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับอันนี้เป็นลักษณะของส่วนที่ถูกเพลี้ยไฟลงนะครับลักษณะแบบนี้นะครับใบมันจะแห้งตายดอกก็จะถูกเพลี้ยไฟทำลายผลก็เช่นกันนะครับเราไปดูการแพร่ระบาดของเพลี้ยไฟว่าเพลี้ยไฟเนี่ยมักแพร่ระบาดในช่วงไหนเพลี้ยไฟนะครับพร้อมกับไรแดงเนี่ยเริ่มการแพร่ระบาดในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเช่นหลังหมดฤดูฝนเข้าฤดูหนาวมกรานะครับย้อนมาถึงเดือนธันวาเนี่ย
ในช่วงนี้นะครับจะมีการเริ่มระบาดของเพลี้ยไฟกับไรแดงในสวนมะละกอแล้วจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงเดือนมีนากับเมษาซึ่งช่วงนั้นนั้นแล้งจัดดีไม่ดีถ้าเดือนพฤษภาแล้งมันก็จะต่อไปเดือนพฤษภาอีกถ้าเราไม่รักษานะครับแล้วมันจะลดลงและหายไปมันจะไปวางไข่ในช่วงต้นฤดูฝนเนี่ยนะครับในช่วงต้นฤดูฝนเข้าประมาณปลายมิถุนาในช่วงต้นฤดูฝนเนี่ยถ้าเริ่มฝนมาเร็วพฤษภาเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วนะครับถ้าฝนมาช้าปลายพฤษภามันก็จะเริ่มหายในช่วงนั้นเพราะเพลี้ยไฟกับไรแดงเนี่ยมันไม่ค่อยชอบน้ำนั่นเองนะครับเราดูวิธีการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในสวนมะละกอกันบ้างเขาทำกันยังไงวิธีแรกนะครับกำจัดวัชพืชในสวนมะละกอซึ่งอาจเป็นแหล่งหลบซ่อนของเพลี้ยไฟเพลี้ยไฟมันก็อยู่ในพืชหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพริกพวกมะนาวพวกอะไรพวกนี้มันอยู่ได้หมดนะครับเพลี้ยไฟมันเป็นแมลงที่ปรับตัวได้ง่ายข้อที่2หลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของเพลี้ยไฟเช่นส้มมะนาวทุเรียนพืชตระกูลถั่วพืชหลายชนิดเลยนะครับที่เป็นแหล่งอาศัยของเพลี้ยไฟถ้าเราปลูกเป็นลักษณะส่วนผสมเนี่ยเวลาพ่นสารกำจัดพวกเพลี้ยไฟเนี่ยก็พ่นให้พวกมะนาวพวกส้มทุเรียนไปพร้อมกันเลยนะครับถ้าไม่พ่นมันก็จะกลับมาระบาดใหม่อีกนั่นเองนะครับ3ควรอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติไว้ควบคุมเพลี้ยไฟนะครับศัตรูธรรมชาติมันมีหลายอย่างปกติแล้วนะครับศัตรูธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมากินเพลี้ยไฟอีกทีนึงแต่ปัญหาคือเวลาเราพ่นสารเคมีศัตรูธรรมชาติไม่ค่อยเหลือแต่ตัวเพลี้ยไฟเนี่ยมันก็ต้านทานยาได้ดีด้วยนั่นเองนะครับข้อที่4พี่น้องเกษตรกรเนี่ยควรสำรวจแปลงนะครับว่ามีศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยไฟหรือเปล่าสอบถามว่าสำรวจในช่วงไหนในช่วงธันวาถึงมกรานะครับหรือในช่วงแล้งๆเนี่ยกุมภามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไรแดงหรือเพลี้ยไฟเนี่ยมันจะมาในช่วงแล้งๆเนี่ยนะครับถ้ามันมาพร้อมกันก็แย่นะบางครั้งเพลี้ยไฟลงพ่นยาเสร็จปั๊บไรแดงก็ตามมาอีกนะครับอันนี้เป็นลักษณะของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยสวนมะละกอจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้งนี้นะครับข้อที่5พี่น้องเกษตรกรเนี่ยถ้าไม่อยากให้เพลี้ยไฟหรือพวกไรแดงที่มากับช่วงฝนทิ้งช่วงหรือว่าช่วงหน้าหนาวเข้าหน้าแล้งอย่างเงี้ยนะครับใช้ระบบน้ำแบบเหวี่ยงหรือระบบสปริงเกอร์ในมะละกอที่ยังไม่โตเท่าไหร่นักนะครับหรือมะละกอที่เราโตแล้วเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ใบมะละกอเนี่ยหรือต้นมะละกอนะครับถูกน้ำอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงต่อวันถ้าใบมะละกอเปียกไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือด้านล่างก็แล้วแต่นะครับมันจะลดปริมาณไรแดงแล้วก็เพลี้ยไฟนะครับได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าไอ้2ตัวเนี้ยทั้งเพลี้ยไฟและไรแดงนะครับมันไม่ชอบน้ำนั่นเองมันจะระบาดเฉพาะในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงเท่านั้นนะครับอีกแบบหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรใช้นะครับในแปลงมะละกอในแปลงพริกแปลงผักต่างๆที่เกิดการระบาดของเพลี้ยไฟนะครับเพลี้ยไฟมันมีปีกบินได้นะครับเพราะนั้นเราสามารถใช้กาวดักแมลงได้ซึ่งหาซื้อตามร้านเคมีเกษตรทั่วไปกาวพวกนี้นะครับมันจะมีกาวแล้วก็แผ่นดักแมลงมาให้ด้วยใช้ง่ายนะครับมันจะไม่ค่อยเหมือนไรแดงไรแดงเนี่ยมันบินไม่ค่อยได้นะครับมันบินไม่ได้มันไม่มีปีกเหมือนเพลี้ยไฟแต่เพลี้ยไฟมันบินได้จึงใช้กาวดักแมลงเป็นอีกทางหนึ่งที่ดักแมลงพวกเพลี้ยไฟได้ดีนะครับเราไปดูวิธีการป้องกันกำจัดโดยใช้สารเคมีกันบ้างเพลี้ยไฟเนี่ยเขาใช้สารตัวไหนนะครับสารเนี่ยจะไม่เหมือนกับพวกไรแดงนะครับไรแดงเนี่ยจะมีพวกสารกำจัดต่างหากของเขาเช่นพวกอะมิทาดพวกสไปเนี่ยโรมิซิเฟนพวกเนี้ยนะครับแต่พวกเพลี้ยไฟเนี่ยเป็นแมลงต้องใช้สารอีกพวกหนึ่งซึ่งใช้ร่วมกันกับพวกไรแดงไม่ก็ได้ประสิทธิภาพมันจะไม่ค่อยดีนะครับสารเคมีอย่างแรกนะครับก็คือพวกคาร์บอริลในตลาดก็มีหลายชื่อเช่นพวกเซฟบินพวกนี้สารที่ผมกล่าวมาเนี่ยเป็นชื่อสามัญของสารนะครับตัวที่2สไปนิโทรแรมตัวที่3ฟิโปนิลตัวที่4ไทอะมีท็อกแซมตัวที่5อะบาเมกตินตัวที่6ไทอะโคพิดตัวที่7โครไทอะนิดินนะครับจริงๆแล้วสารเคมีที่ผมกล่าวมาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นพี่น้องเกษตรกรหาซื้อได้ตามร้านเคมีเกษตรทั่วไปซึ่งมันจะมีหลายตัวกว่านี้มากนะครับอันนี้เป็นกล่าวแค่เบื้องต้นสำหรับสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดพวกเพลี้ยไฟในสวนมะละกอนะครับอันนี้เป็นลักษณะตัวอย่างเวลาเราเลือกซื้อสารเคมีนะครับที่ผมกล่าวมา 6-7 ตัวนี่เป็นชื่อสามัญทำมาชื่อสามัญอยู่ตรงไหนตรงกรอบสี่เหลี่ยมเหลืองๆเนี่ยนะครับตรงลูกศรชี้อันนี้เป็นชื่อสามัญส่วนชื่อการค้าเนี่ยยี่ห้อไหนก็ได้ถ้าชื่อสามัญตัวเดียวกันเปอร์เซ็นต์สารเท่ากันนะครับเราก็เลือกที่ยี่ห้อถูกกว่าเพราะว่าสารพวกนี้ส่วนมาก
โดย100%ที่มาขายในยกเว้นยาเถื่อนนะครับผ่านการตรวจสอบจากกรมวิชาการมาแล้วนั่นเองนะครับเราไปดูปัญหาการควบคุมเพี้ยไฟที่มันไม่ได้ผลนะเช่นการฉีดสารเคมีไปแล้วพ่นสารชีวภัณฑ์ไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลเพราะสาเหตุอะไรนะครับเขาก็บอกว่าสาเหตุแรกเนี่ย1เพี้ยไฟมีวงจรชีวิตสั้นนะครับสั้นก็คือประมาณสัก40-45วันเนี่ยมันก็วางไข่ตายไปแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าสั้นจริงๆถ้าถามพี่น้องชาวสวนเกษตรกรมะละกอเนี่ยมันไม่สั้นนะครับเดือนหนึ่งถ้ามันเข้าทำลายมันก็เสียหายเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เวลาวางไข่เนี่ยเพี้ยไฟมันมักวางไข่อยู่ในดินนะครับเวลาวางไข่ครั้งหนึ่งเนี่ยเพี้ยไฟจะวางไข่ประมาณ150-300ฟองในห่วงระยะเวลา45วันที่มีชีวิตอยู่ซึ่งถือว่ามากพอสมควรในทีเดียว2พวกเพี้ยไฟเนี่ยมักต้านทานสารเคมีกลุ่มไพริทอยด์เอโกโนฟอสเฟตและคาร์บามีดซึ่งสารกำจัดเพี้ยไฟที่ผมกล่าวมา 6-7 ชนิดที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มพวกนี้เลยนะครับที่3การพ่นสารเคมีเนี่ยต้องทำต่อเนื่องและให้ถูกช่วงของวงจรชีวิตของแมลงนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าจะพ่นให้ดีนะครับแมลงทุกชนิดเลยรวมทั้งเพี้ยไฟควรพ่นในช่วงที่ระยะตัวอ่อนเพราะระยะนี้เนี่ยตัวอ่อนมันจะไม่ค่อยมีความสามารถในการทำลายมากนักและการต้านทานสารเคมีเนี่ยยังไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าตัวแก่นั่นเองเพราะนั้นถ้าเราสำรวจพบในระยะตัวอ่อนนะครับเราก็ควรพ่นไม่ว่าจะเป็นสารชีวภัณฑ์ก็แล้วแต่หรือสารเคมีป้องกันและกำจัดไว้ก่อนจะดีที่สุดนะครับข้อ4แนะนำการพ่นสาร3ครั้งด้วยสารชนิดเดียวทุกๆ 3-5 วันนะครับหลังจากพ่น3ครั้งแล้วถ้ามันไม่หายก็เปลี่ยนยากลุ่มใหม่เช่นครั้งแรกเป็นไพริทอยด์ครั้งต่อไปก็เป็นอะโกโนฟอสเฟตหมายถึงครบ3ครั้งแล้วก็เปลี่ยนกลุ่มนะครับคือปกติเวลาเราเปลี่ยนกลุ่มยาเนี่ยถ้าใครมีเงินเยอะๆหน่อยนะครับตามส่วนเนี่ยเขาจะใช้สลับกันเลยครั้งนี้ใช้พวกอะบาเมกตินครั้งต่อไปก็ใช้ยากลุ่มอื่นเพื่อป้องกันเพี้ยไฟมันดื้อยานั่นเองแต่เวลาที่แนะนำ3ครั้งเนี่ยเวลาเราสวนเกษตรกรท่านไหนที่มีงบประมาณไม่เยอะนะครับก็ใช้ประมาณ3ครั้งแล้วค่อยเปลี่ยนกลุ่มยานั่นเองนะครับคำแนะนำสำหรับเกษตรกรพ่นสารเคมีให้ได้ผลเนี่ยจะทำยังไงนะครับประการแรกสำรวจแปลงก่อนนะครับในช่วงที่มันจะเกิดการระบาดเนี่ยในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงหรือช่วงหมดฝนแล้วตั้งแต่เดือนธันวาเป็นต้นไปจนถึงนู่นเดือนเมษาพฤษภานะครับช่วงนี้ให้พ่นก่อนการระบาดเพราะว่ายังไงช่วงนี้เนี่ยระบาดแน่ๆแหละนะครับพ่นก่อนจะดีที่สุดเพราะบางครั้งเราสำรวจไม่เห็นเราก็ต้องพ่นป้องกันกำจัดได้ก่อน2ตรวจสอบการระบาดของแมลงนะครับถ้าไม่มีการระบาดของแมลงก็ไม่ต้องพ่นซ้ำข้อที่3ใช้เครื่องพ่นที่มีละอองขนาดเล็กเพราะว่าเพี้ยไฟเนี่ยมันมีขนาดเล็กมากถ้าใช้หัวพ่นที่มีละอองขนาดใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยถูกตัวถึงถูกมันก็จะไม่ค่อยตายเท่าไหร่มันไม่เหมือนพ่นหัวแบบละอองฝอยเล็กๆนะครับ4พ่นเช้าหรือเย็นสาเหตุที่ให้พ่นเช้าหรือเย็นเพราะว่าสารเคมีเนี่ยมันจะอยู่บนใบได้นานนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดูดซึมหรือถุงตัวตายและปัญหาก็คือในห้วงนี้เนี่ยการถูกตัวของแมลงเนี่ยก็จะเยอะกว่าห้วงอื่นแต่ถ้าพ่นในช่วงแดดจัดๆเนี่ยมันทำให้ใบมะละกอของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เนื่องจากสารเคมีเป็นพิษนะครับข้อที่5ไม่ควรผสมสารเคมีหลายชนิดเข้ากันเพราะแมลงเพี้ยไฟเนี่ยนะครับเพี้ยไฟเนี่ยมันดื้อยาได้ง่ายถ้าเช่นเราเอา3สารปนกันเนี่ยทั้งกลุ่มอะโกโนฟอสเฟตคาร์บามีดพวกนี้นะครับปนกันเนี่ยเพี้ยไฟมันก็จะต้านทั้ง3ตัวที่หลังถ้าเอามาพ่นเปลี่ยนยาเช่นไม่ผสมใช้ยาเดียวเนี่ยมันก็ไม่หายเพราะว่ามันต้านทานไปแล้วนั่นเองนะครับเพราะนั้นวิธีการใช้ก็ใช้เป็นกลุ่มแล้วก็ค่อยสลับกันเอานะครับข้อที่6ตรวจสอบความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำให้ pH อยู่ประมาณ 6.5-6.8 จริงๆเนี่ย pH ที่เขาแนะนำมันก็มีหลายค่านะครับแต่เอาง่ายๆก็คือในช่วงที่เป็นกรดต่ำกว่า7นั่นเองนะครับบางคนก็ว่า 5.5-6.7 บางท่านก็ว่า 6-6.5 ประมาณนี้เอาง่ายก็คืออยู่ในช่วงต่ำกว่า7คือเป็นกรดอ่อนๆพูดว่างั้นเถอะนะครับเพราะความเป็นกรดเนี่ยของน้ำที่จะเติมลงไปเนี่ยนะครับเวลาเราผสมสารเคมีแล้วใช่ไหมนะครับเราตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนว่า pH อยู่ประมาณ 6-6.7.8 นี่หรือเปล่าถ้าเติมลงไปแล้วก็เติมสารเคมีลงไปเพราะสารเคมีที่เขาทดสอบมานะครับเขาทดสอบในน้ำที่ pH แบบนี้แหละนะครับเพราะน้ำโดยทั่วไปในทุ่งนาบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในแถบภูเขามันจะเป็นด่างมันจะเกิน7พอผสมยาลงไปเนี่ยฤทธิ์ของยาเนี่ยจะลดลงเยอะพอสมควรเพราะนั้นถ้า pH
อยู่ที่ในช่วงกรดอ่อนฤทธิ์ของยามันก็จะเป็นปกติการกำจัดพวกเพลี้ยไฟเนี่ยก็จะได้ตามที่เปอร์เซ็นต์ข้างขวดเขาบอกเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้อีกอย่างนึงในการผสมสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและก็น้ำที่ใช้ผสมนะครับเรามาดูสารอินทรีย์ชีวภาพที่ใช้ในการป้องกันกำจัดพวกไรแมลงศัตรูพืชกันก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือน้ำส้มควันไม้อาจารย์แนะนำในการป้องกันพวกแมลงศัตรูพืชหรือไรก็แล้วแต่นะครับใช้น้ำส้มควันไม้1ลิตรผสมกับน้ำเปล่า2ลิตรพ่นลงใบหรือลงต้นก็ได้รอบๆต้นนะครับพ่นทุกๆ7ถึง15วันอัตรา1ลิตรต่อน้ำสะอาด200ลิตรขับไล่ได้ทั้งแมลงไรเชื้อโรคพืชกระตุ้นภูมิคุ้มกันกระตุ้นการเจริญตัวของพืชได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับซึ่งราคาก็ไม่ค่อยแพงเราสามารถทำเองก็ได้นะครับตัวที่2คือเชื้อพวกบิวเวอเรียอันนี้เป็นราขาวนะครับที่ใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงทุกชนิดรวมทั้งไรด้วยวิธีการทำงานของเชื้อบิวเวอเรียนะครับต้องเรียนไปก่อนอย่างนี้นะครับเชื้อบิวเวอเรียจะทำงานได้ก็ตัวเมื่อหนึ่งมีความชื้นเพราะนั้นเวลาพ่นเชื้อบิวเวอเรียหรือราขาวเนี่ยนะครับให้พ่นช่วงเช้าตรู่หรือว่าช่วงเย็นจะดีที่สุดเพราะบิวเวอเรียมันเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งมันมีชีวิตมันไม่ค่อยชอบแสงนะครับถ้าพ่นช่วงเย็นเนี่ยถ้ามันถูกตัวพวกเพลี้ยไฟพวกไรพวกเนี้ยพวกแมลงต่างๆเนี่ยมันจะมีเวลาในการทำงานกลางคืนและความชื้นจะสูงจะดีจะทำงานได้ดีนะครับในการป้องกันกำจัดเนี่ยถ้ามันจะทำงานได้ดีเนี่ยใช้เวลาประมาณ3วันเป็นอย่างต่ำนั่นเองนะครับคือ3วันเนี่ยจะเริ่มเห็นผลแล้วนะครับพวกไรต่างๆแมลงต่างๆจะเริ่มตายให้เห็นแล้วนะครับอันนี้บิวเวอเรียก็หาซื้อได้ตามร้านเคมีเกษตรทั่วไปนะครับบิวเวอเรียตัวนี้เนี่ยมันก็มีหลายยี่ห้อหลายแบบนะครับที่ผมเอานำมาให้ดูเนี่ยครับบางตัวอย่างก็ผสมบิวเวอเรียชนิดอื่นหรืออย่างอื่นลงไปด้วยนะครับบางอย่างก็เป็นตัวเดียวถ้าเป็นตัวอย่าง2ตัวชนิดผสมกันก็แพงหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวเดียวก็ราคาไม่แพงกิโลนึงก็ประมาณสัก200ถ้าเป็นตัวแบบแพ็คคู่อย่างเงี้ยก็เป็น350ถึง400ก็มีนะครับหาซื้อตามออนไลน์ได้ไม่ยากทุกวันนี้นะครับเราไปดูสูตรน้ำหมักชีวภาพในการป้องกันกำจัดพวกแมลงศัตรูพืชและไรศัตรูพืชกันบ้างเขาใช้สูตรไหนนะครับสูตรแรกนะครับมีวัตถุดิบที่ต้องเตรียมก็คือ1พริกแกงเผ็ด 1-2 ขีดนะครับ2ยาฉุน 2-3 ขีดบวกหัวกลอย2กิโล3น้ำส้มสายชู1ขวด4เหล้าขาว1ขวดเล็ก5น้ำเปล่า10ลิตรบวกถัง200ลิตรนะครับวิธีทำนะครับก็คือนำสมุนไพรต่างๆทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะหัวกลอยสับให้ละเอียดมาเทลงในถังหมักนะครับแล้วก็เทพวกน้ำส้มสายชูเหล้าขาวลงไปแล้วก็เติมด้วยน้ำในถังหมักแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็หมักไว้อย่างน้อย7วันนะครับถ้าเร่งด่วน7วันสามารถใช้ได้ถ้าเป็นเดือน2เดือน3เดือนก็ยิ่งดีสารต่างๆจะได้ออกมาเยอะนะครับอันนี้เป็นสูตรไล่แมลงที่สามารถทำได้เลยนะครับถ้าใช้ในการไล่ป้องกันพวกเพลี้ยแมลงและพวกไรเนี่ยนะครับใช้ป้องกันเนี่ย30ซีซีต่อน้ํา20ลิตรพ่นทุกๆ7วันแต่ถ้าใช้ในการกําจัด50ซีซีต่อน้ํา20ลิตรพ่นทุกๆ3วันอันนี้เป็นวิธีการใช้น้ําหมักนะครับสูตรที่2นะครับส่วนผสมก็มี1หัวกลอยบวกสาบเสือ2กิโล2บอระเพ็ดบวกตะไคร้หอม2กิโล3จุลินทรีย์หน่อกล้วย1ลิตรหรือ EM ก็ได้นะครับ4กากน้ำตาลเนื้อตาลแสดง1กิโลซึ่งหาไม่ยากตัวที่5ก็คือถังหมักนะครับวิธีการทำก็คือนำส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยมาสับให้ละเอียดเลยนะครับสับให้ละเอียดแล้วก็เทลงในถังหมักนะครับจากนั้นก็เติมจุลินทรีย์หน่อกล้วยหรือ EM เข้าไปจำนวน1ลิตรแล้วก็เติมกากน้ำตาลถ้าอยากให้มันเข้มข้นก็ไม่ต้องเติมถ้าอยากให้ไม่อยากให้มันเข้มข้นมากเท่าไหร่นักก็เติมน้ำลงไปพอให้มันท่วมหลังก็พอนะครับหลังจากนั้นผสมกันให้ดีปิดฝาถังทิ้งไว้ในร่มหมักไว้1เดือนจากนั้นก็กรองเอาแต่น้ำมาใช้นะครับวิธีการใช้1กระป๋องกาแฟต่อน้ำ20ลิตรถ้าพืชโตแล้วนะครับแต่ถ้าพืชยังไม่โตก็สามารถลดลงมาได้30 50อย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ชนิดพืชแล้วแต่ชนิดของพืชที่เราปลูกว่าเราปลูกพืชอะไรระยะด้วยถ้าเล็กก็ใช้น้อยถ้าโตก็ที่มันแข็งแรงต้านพวกสารต่างๆได้ดีแล้วก็ใช้เยอะขึ้นก็ได้นะครับอันนี้สามารถปรับใช้ได้ตามพื้นที่ตามพืชที่เราปลูกนะครับตัวที่3นะครับมีส่วนผสมดังต่อไปนี้1ยาฉุน4ขีดบวกข่าแก่5หัวนะครับหาได้ตามพื้นที่2กาแฟดํา1ซอง3เหล้าขวด1ขวดเล็ก4น้ำส้มสายชู1ขวดเล็ก5เนี่ยถังหมักแล้วก็น้ำเปล่าให้เตรียมไว้นะครับถังหมักประมาณสัก10 20ลิตรก็ได้นะครับวิธีการทำก็คือนำส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยยาฉุนข่าแก่โดยเฉพาะข่าแก่เนี่ยนะครับสับให้ละเอียดเลยนะครับเอายาฉุนกับข่าแก่เนี่ยเทลงไปก่อนตามด้วยกาแฟดํา1ซองแล้วก็นำเหล้าขาว1คนเล็กเทลงไปนะครับตามด้วยน้ำส้มสายชูหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันในถังนะครับ
ที่รวมกันพอมันเข้ากันดีแล้วนะคนที่เข้ากันดีแล้วนะครับหมักอย่างน้อย1วันนะครับหลังจากนั้นก็มากรองเอาแต่น้ำไปใช้จริงๆการหมักเนี่ย1เดือนก็ได้3เดือนก็ได้ถ้ายิ่งหมักมากเนี่ยสารมันก็ยิ่งออกมาเยอะนะครับแต่นี่เป็นกรณีเร่งด่วน1วันก็ใช้ได้พอกรองเอาแต่น้ำแล้วอัตราใช้50ซีซีต่อน้ำ20ลิตรหรือ100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรทั้งนี้แล้วแต่ชนิดพืชถ้าพืชเล็กให้ลดลงมานะครับถ้าพืชโตแล้วก็สามารถใช้อัตรานี้ได้ถ้าพืชชนิดไหนที่มันมีความทนต่อน้ำหมักชีวภาพดีๆเนี่ยนะครับหรือมันสามารถทนความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำหมักชีวภาพเราได้พอสมควรแล้วก็เพิ่มสามารถเพิ่มพืชคนเราได้ทั้งนี้แล้วแต่ชนิดพืชปลูกรวมทั้งมะละกอด้วยนะครับฉีดพ่นทุกๆ 3-7 วันอันนี้ก็สามารถปรับได้นะครับถ้ามันระบาดรุนแรงแล้วก็เพิ่มความถี่ในการฉีดได้ถ้าเป็นการป้องกันประมาณ2อาทิตย์หรือ1อาทิตย์สามารถฉีดได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ครับนี่ก็เป็นความรู้ทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเกี่ยวกับเพลี้ยไฟในสวนมะละกอนะครับซึ่งเราสามารถป้องกันและกำจัดได้เพลี้ยไฟเนี่ยจะระบาดในช่วงฤดูแล้งและฝนทิ้งช่วงเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการกำจัดด้วยสารเคมีหรือสารชีวพันธุ์ก็ตามก็ขอให้ใช้ด้วยความระมัดระวังถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยมีคำหนึ่งที่ท่านพุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกขพลารามนะครับท่านได้ทิ้งไว้เป็นคำที่น่าสนใจพอสมควรการกระทำของตนเองก็ยังไม่ถูกใจตนเองเสมอไปนับประสาอะไรจากการกระทำของผู้อื่นคำนี้หมายความว่าขนาดตนเองเนี่ยทำอะไรก็ยังไม่ถูกใจการที่จะให้ผู้อื่นกระทำถูกใจตนนั้นเป็นสิ่งที่ลำบากมากนะครับการรักคนอื่นเพื่อหวังให้เขาทำถูกใจตนเองนั้นก็เป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าใจตนเองก็จะเข้าใจผู้อื่นนะครับสุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ